พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทยพีบีเอสพอดแคสต์ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงคเออเยชาเออเงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรน MIT ก็จะจัดติดอันดับเทคนโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะพี่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะน,น,นาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย i PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้พอดแคสต์รีวิวพบกันทุกวันจันร์ทเวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ f a c e b o o ไทย a i PBS p o d c a แ t และไทย i PBS Fan คุณต่อมันฟังทย PBS Podcast PPS podcast view the world via the voice สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสินศรีนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของไทย PBS และไทย PBS Podcast นะคะนอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านยู u ูบช anel ของไทย PBS ได้อีกด้วยค่ะพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องเลยที่มาให้คุณผู้ชมคุณฝังได้ติดตามรับฟังกันมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะ รงหมอสัปดาห์นี้นะคะกับเรื่องข้อควรระวังสำหรับกีฬาเซิร์ฟสเก็ตกีฬายอดฮิตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกได้เดินเล่าเอาเรื่องเคยสงสัยกันหรือไม่คะว่าทำไมจีนถึงไม่ใช้หนังผีในประเทศมาหาคำตอบก,กันกับสวงสิทธิสมานค่ะซเทคอรารยธรรมของชาวซูเมอร์พาไปรู้จักกับวิทยาการโบราณ ที่เป็นต้นกำเนิดของหลายสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างคาดไม่ถึง รายการโรงหมอาวันนี้จะพาไปฟังเกี่ยวกับกีฬายอดฮิตที่ตอนนี้ใครหลายๆคนเลือกที่จะเล่นกันนะคะนั่นก็คือกีฬาเซิร์ฟสเกตนั่นเองโอ้โหช่วงนี้ฮิตมากๆใครที่ไม่เล่นนี่ถือว่าเอามากเลยนะคุณผู้ฟังแต่ดิฉันไม่เล่นค่ะเพราะกลัวนะหลายคนเลือกที่จะเล่นกีฬานี้กันค่ะเพราะว่า1ละ่ะได้ออกกําลังกายสสนุกสนาน3เท่อีกด้วยนะคะแต่ว่า ใครที่เล่นตอนนี้เนี่ยหลายคนกําลังเห่อไงเล่นนานหลายชั่วโมงด้วยกันหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่รู้วิธีการเล่นที่ถูกต้องเหมาะสมสักเท่าไหร่รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ป้องกันร่างกายยังไม่มีเนี่ยนะคะ<อ>ก็อาจจะทําให้เกิดอาการต่างๆเกิดขึ้นตามร่างกายของเราได้รวมไปถึง เกิดอุบัติเหตุที่อาจจะคาดไม่ถึงอย่างหลายครั้งนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนที่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วเกิดอุบัติเหตุขาหักหัวแตกหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามร่างกายจนอาจจะถึงขั้นที่เอ็นฉีกขาดกระดูกหักเป็นต้นนะคะก็ถือว่า เป็นเรื่องราวาที่เกิดขึ้นจากการเล่นเซิร์ฟสเกตนั่นเองวันนี้นายแพทย์จะตุพลคงถาวรสกุลนะคะก็เลยจะมาแนะนําให้เราได้ฟังกันค่ะว่าการเล่นกีฬาเซิร์ฟสเกตแบบนี้ต้องระมัดระวังอะไรบ้างและจะทําให้เราเนี่ยเกิดอันตรายส่วนไหนของร่างกายได้บ้างไปฟังจากรายการโรงหมอค่ะอุบ <Uber S 1> ัติเหตุจากเซิร์ฟสเกตเนี่ยนะครับมันเริ่มได้ตั้งแต่เจ็บข้อเทา้านะคือเซิร์ฟสเกตเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า ลักษณะของล้อด้านหน้าของเขาเนี่ยมันไม่ได้ฟิกเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเคลื่อนไปขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นที่จะขึ้นไปยืนบนมันเนี่ยมันก็อาจจะฟลิปแล้วทําให้เกิดข้อเท้าพลิกได้อันดับที่1 2พอเริ่มเล่นเป็นปุ๊บเนี่ยอันที่2เนี่ยนะฮะก็จะเกิดการล้มนะพอเราเริ่มได้มันก็จะไปแบบชา้ชาเมื่อไปแบบชา้ชาๆพอมันล้มเนี่ยก็อาจจะมีกระดูกก้นกบหักถ้าเราลงด้านหลัง แต่ถ้าเราลงด้านหน้าก็อาจจะมีเรื่องของกระดูกศอกหักเพราะพอเราลงไปปุ๊บเนี่ยมือมันยันแล้วแรงมันจะขึ้นมาที่ศอกเกิดกระดูกศอกหักได้กระดูกมือหักได้รวมถึงกระดูกข้อมือหักได้อันนี้คืออันต่อมาส่วนพอเวลาเราเริ่มไปได้เร็วๆปุ๊บเนี่ยนะฮะอีกอันนึงก็คืออันตรายที่เกิดจากผู้อื่นวิ่งเข้ามาชนกับเราเราก็ต้องเบกรกกะตันหันพอเราต้องเบกรกกะดันหันปุ๊บเราลงจากบอร์ดโอกาสที่เอ็นประกบเขา่าหมอนรองกระดูกฉีก มีนะฮะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือเคสที่เจอมาแล้วในช่วง2-3เดือนนี้อันสุดท้ายคืออันตรายที่เกิดกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้เล่นนั่นหมายความว่าพอเราเล่นในสถานที่ที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยบอร์ดกระเด็นไปโดนหรือหล่นไปอยู่ในถนนแล้วทําให้คนที่เขาขับขี่รถอยู่บนถนนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทําให้เกิดกระดูกหกักหรืออันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราควรจะต้องเล่นอย่างระมัดระวังเริ่มต้นโดยการฝึกอยู่ในที่ปลอดภัย เล่นโดยใช้อุปกรณ์ซัพพอร์ตอย่างเหมาะสมนะครับเช่นตัวล็อกศอกตัวล็อกข้อมือตัวล็อกเข่าพวกนี้ควรจะต้องใส่และอยู่ในสถานที่ที่ควบคุมได้นะครับและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมันก็เริ่มต้นการรักษาเนี่ยก็อาจจะเป็นหลักอาทิตย์เช่นสมมุติว่าข้อเท้าพลิกนะเราก็อาจจะต้องใส่เฝอกอ่อนหรือเราจะใส่ตัวล็อกเป็นเวลาเป็น1อาทิตย์ถึง3อาทิตย์นะฮะสอาทิตย์แล้วกับ ถึงจะกลับมาเดินได้เป็นปกตินะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่กระดูกหักก็ขึ้นอยู่ว่ามันต้องผ่าหรือไม่ต้องผ่าตัดถ้าเกิดเป็นน,น้อยอาจจะไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องใส่เฝือกส่วนใหญ่ถ้าเป็นศอกก็ประมาณ2เดือนถ้าเป็นเข่าก็ประมาณ3เดือนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่สามารถไปทํางานได้แต่ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยนะฮะถ้าเราแค่ใส่เฝือกก็เป็นหลักหมื่นแต่ถ้ามีการผ่าตัดส่วนใหญ่ก็เป็นหลักแสนอันนี้เนี่ยยังไม่รวมถึง อุบัติเหตุที่จะไปเกิดกับผู้อื่นเช่นสมมติว่าบอดลําไปชนกับรถแล้วรถเกิดล้มนะฮะอุบัติเหตุจนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยเท่าที่เห็นในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสูญเสียไป4ี่ห้าแสนบาทก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายเนี่ยนอกจากเราจะต้องเสียการเวลาในการทํางานเราจะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ผู้อื่นต้องสูญเสียเวลาการทํางานและเงินทองในการรักษาตัวเองได้นะครับ อันตรายจากการเล่นเซิร์ฟสเกตก็สามารถที่จะไปฟังกันได้นะคะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com/ งหมอค่ะก็จะได้ไปฟังนะคะว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่ถูกวิธีไม่รมะมัดระวังตัวเนี่ยจะทำให้เราเจ็บป่วยยังไงบ้างนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะโรงหมอมีให้ได้ติดตามกันหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโภชนาการผู้สูงอายุควรกินอะไรควรที่จะเลี่ยงอะไรบ้างนะคะ สัตว์เลี้ยงบำบัดใจมีอะไรบ้างนั้นต้องไปติดตามอยากนวดต้องรู้ใครที่ชอบนวดนะคะก็ลองไปฟังกันได้กับรายการโรงหมอค่ะต่อกันที่รายการเดินเล่าเอาเรื่องกันบ้างค่ะมีใครที่ชอบดูหนังผีหรือว่าชอบเรื่องราวเกี่ยวกับผีบ้างยกมือขึ้น โอ้ยแต่หมิวนี่ขอหุบมือกันไว้ก่อนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวผีอยู่เหมือนกันแต่เอาจริงๆพอพูดถึงเรื่องผีผีเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรามากมายเลยก็ว่าได้นะคะทั้งความเชื่อที่มีพูดต่อๆกันมานะคุณผู้ฟังเป็นความเชื่อตามวิถีปฏิบัติของคนโบราณก็ดี หนังละครโฆษณาที่เกี่ยวกับผีหรือแม้แต่เรื่องเล่าที่พ่อแม่ของเราเนี่ยมักจะเล่าให้เราฟังเพื่อที่จะขู่ขวัญให้เรารู้สึกกลัวนะคะจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องราวของผีอยู่รอบตัวไปหมดเลยทั้งในแง่ความเชื่อหรือว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่มาดูที่ประเทศจีนกันบ้างสวงสิทธิ์ที่มานค่ะเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็เลยมาแลกเปลี่ยนให้ได้ฟังการเกี่ยวกับเรื่องผีผีที่อยู่ในประเทศจีนเขาบอกว่าที่นู่นเนี่ยแทบจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะคะหรือแม้แต่การไปถามว่าคุณรู้จักผีไหมคนที่ประเทศจีนก็อาจจะตอบกลับมาว่ามันคืออะไรหรอมันเป็นยังไงนะคะเนื่องจากว่าที่นู่นเนี่ย สื่อหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์หรือแม้แต่สื่อโฆษณาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่นําเสนอเรื่องผีค่ะเพราะว่าเขามีนโยบายนะคะไม่อยากจะให้คนในประเทศเนี่ยงมงายไร้เหตุผลต่อเรื่องเหล่านี้น่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังกับแนวคิดนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่มีความเชื่ออะไรเลยนะคะ ความเชื่อของพวกเขาจะเกี่ยวกับอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องผีไปติดตามบางช่วงบางตอนจากรายการเดินเล่าเอาเรื่องค่ะก็เอาง่ายๆคือคนจีนไม่เชื่อเรื่องผีทําไมล่ะอ่าไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่าคือก็ไม่เชื่อนั่นแหละอ่าเพราะว่าในกฎหมายเขาเนี่ยห้ามชายหนังผีือในที่สาธารณะห้ามพูดเรื่องงมงายในที่สาธารณะห้ามมีการขึ้นภาพที่เป็นภาพน่ากลัวน่ากลัวค่ะแบบเป็นภาพของผีอะฮะ บนป้ายโฆษณาสาธารณะหรือว่าสื่อสาธารณะอย่างทีวีวิทยุเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะห้ามพูดถึงผีแล้วก็ห้ามฉายหนังผีเอ๊ะแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราก็เคยดูหนังผีจีนเนาะใช่ไหมที่จะเหมือนใส่ชุดจีนแล้วก็เป็นกระโดดกระดึงกระดึงกระดึงแบบผีกองกอยอะเราอาจจะแบบอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้คือไม่ใช่ของจีนหรอไม่ใช่ของจีนครับเป็นของฮ่องกงไงก็ อาจจะต้องมาถกเถียงกันเรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำไมจีนไม่มีแล้วก็ฮ่องกงมีม,มันก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบดีนะฮะว่าฮ่องกงเนี่ยไม่ได้ถูกปกครองโดยจีนมาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ความเชื่อแล้วก็เรื่องผีในฮ่องกงเนี่ยจริง,รงๆก็ได้รับอนุญ,ญาตให้มีการผลิตหนังผลิตสื่อเกี่ยวกับผีในฮ่องกงนะครับแต่จีนนี่คือไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับ<อ>จะเป็นเรื่องของการจำกัด ไม่ให้คนจีนเนี่ยเชื่อเรื่ององมงายมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลัทธิที่ทําให้เหมือนว่าแนวคิดของคนเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากที่รัฐบาลต้องการให้คนในประเทศเนี่ยมีความ productive มีการผลิตมีการทําธุรกิจทํางานหนักๆขยันกันเนี่ยไอความเชื่อเหล่านี้ควรจะเป็นความเชื่อหลักของคนในสังคมคือความเชื่อที่มีต่อพรรคคอมมิวนิสต์<อ>ไม่ใช่ความเชื่อที่มีต่อาศาสนาใดๆทั้งสิน้นแต่ ก็ไม่ใช่ว่าประเทศจีนปิดกันศาสนานะฮะก็ยังมีให้นับถือศาสนาคริสต์เพียงแต่ว่าศาสนาคริสต์ในจีนเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นตรงกับวาติกันไม่ได้ขึ้นตรงต่อสันตปาปาก็าจะมีบิชอปของของประเทศจีนเองที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นบิชอปที่ได้รับ r บรฟมาจากพรรคคอมมิวนิสต์ยู่ดีซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าประเทศจีนเนี่ยมันไม่ได้ควบคุมแค่เรื่องผีอย่างเดียวแต่ควบคุมถึงความเชื่อของคนในสังคม ให้มันไม่ไปในทิศทางที่มันควบคุมไม่ได้พูดงี้แล้วกันน่าสนใจใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องผีในประเทศจีนนั่นเองนะก็ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ค่ะที่รายการเดินเล่าเอาเรื่องผ่านทาง w w w t เ i ็ e b ซ p o dot com นะคะไปคลิกฟังเต็มๆได้เพราะว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่น่าสนใจมากๆเลยแล้วค่ะ ต่อกันที่รายการ s ซ i e n c Tech กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของอารยธรรมชาวซูเมอร์นั่นเองเป็นอีกครั้งนะคะที่รายการ s ซ i e n c Tech จะพาคุณผู้ฟังไปผจญภัยกับอารยธรรมในยุคโบราณซึ่งอารยธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของหลายอย่างที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเดียวกับอารยธรรมของชาวซูเมอร์ค่ะที่เคยตั้งอยู่ในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้าไทคลิสและยูเฟติส มีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นั้นไปติดตามกับอาจารย์บัญชาธนบูรณ์สมบัติกันค่ะก็เลยยกมาสัก10บอย่างจริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าสิอย่างนี้มันทําให้เห็นแบบแต่ละมิติที่มันประกอบกันเป็นอารยธรรมนะครหรือความเป็นบ้านเป็นเมืองนะครับครับ มีอะไรที่โดดเด่นมากครับสาหรับอารยธรรมครับยินครับคำว่า c i v i l i z a t i o n ก่อนเลยนะครับคือภาษาไทยเราชอบแปลว่าอารยธรรมใช่ไหมครัแต่ว่าปราชญ์คนไทยเนี่ยละครับเคยแปลคํานี้ว่าความเป็นบ้านเป็นเมืองซึ่งในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนกว่านะครับเป็นบ้านเป็นเมืองแปลว่ามันต้องมีระบบและยินว่าพอมเป็นบ้านเป็นเมืองปั๊บเนี่ยก็แสดงว่ามีคนมาอยู่กันเยอะใช่ไหมใช่ครับสิ่งสําคัญมากสุดเลยคือต้องมีอะไรอาหาร ต้องมันต้องมีคล้ายๆกับระบบที่สามารถจะผลิตอาหารขึ้นมาเลื่องอาหารใช่เพื่อจะผลิตเลี้ยงคนที่อยู่ในเมืองได้และอยู่ที่แบบนอกเมืองออกไปในเมืองได้ดังนั้นการเกษตรกรรมเนี่ยิมเรื่องสำคัญมากเลย ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราแค่เพาะปลูกเพื่อจะอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยเราจะอยู่ในป่าในเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่คนบ้านมเมืองปั๊บเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหรือหน้าที่ของคนในเมืองคนเป็นพ่อค้าคงไม่ได้ไปลงมือพ่อปลูกเองอะไรย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นชาวซูเมอร์นี่นะครับซึ่งเป็นชนเผ่าแรกๆหรือชนชาติแรกในเมโสโปเตเมียเนี่ยได้คิดระบบที่ทําให้เกษตรกรรมเนี่ยสามารถที่จะรุ่งเรืองขึ้นมาได้นะครับนั่นคือระบบชนระทานลองคิดดูนะครับเขาอยู่ขนาบด้วยแม่น้ำสองสายนะครับในช่วงฤดูที่น้ําหลากมานะคร แล้วถอยกลับไปเนี่ยมันก็ทิ้งความดมสมบูรณ์เอาไว้นะครับอย่างเดียวกันเนี่ยช่วงที่แห้งแล้งหน่อยเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีเก็บกักน้ำเอาไว้ต่างๆเป็นต้นแล้วก็ระหว่างที่มีแม่น้ำเนี่ยนะครับเขาต้องหาทางผันน้ําเข้ามายัางพื้นที่ที่ต้องการเพาะปลูกได้ระบบคลองก็เกิดขึ้นแล้วก็นอกจากคลองก็ยังมีเขื่อนกั้นนะแบบเป็นแบบประตูน้ําอันเชยคำนี้ดีกว่าประตูน้ํา<ว>ที่สามารถจะ<ว>ปิดเปิดควบคุมการไหลได้ด้วยนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้อารยธรรมแรกของโลกและความเป็นบ้านเมืองแรกของโลกเนี่ยนะครับ เมื่อก่อนนี้เขาชอบเรียกว่ายุคหินใหม่เนาะหินใหม่คือเริ่มทําเกษตรกรรมบ้างแล้วนะครับเริ่มบ้างแล้วปักหลักแล้วนะครับมีหมู่บ้านเล็กๆแล้วแต่ไม่็นเมืองขึ้นมาแล้วพอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็คือเป็นระบบมากขึ้น เรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนี้คุณผู้ชมสามารถฟังได้ผ่านทาง www.thaipbspodcast.com นะคะซึ่งจะอัปเดตรายการใหม่ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรามาฟังได้ค่ะกับ Thai PBS Podcast มีทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังฟังผ่าน Podcast ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud พอทบีนรวมไปถึง YouTube กันด้วยอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกับทุกๆช่องทางของเราด้วยนะคะเอาละทั้งหมดนี้คือพอดแคสต์รีวิวที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะติดตามกันได้ใหม่รับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาและในอาทิตย์หน้าเหมือนเคยค่ะทุกวันจันเวลา10นาฬิกานะคะพบกับน้องยินสัปดาห์นี้หมิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ